พียบมันแป๊บนึงนะครับประมาณตามที่ได้เกริ่นกับตัวเองไว้นะครับว่าจะขอมาฝากท้องอีกครั้งนึงในช่วงของแอคเนซี่จานิเดชนะครับเป็นร้านชิลๆสบายๆย่านรัชดานะครับนั่นคือ Belong Bistro and Bar และอันนี้ผมอยู่กับผู้จัดการร้านครับคุณรุตปรเมศบุตรสวัสดีครับคุณรุตครับมาฝากท้องอีกสักครั้งนึงครับผมตามที่ได้เกริ่นเอาไว้นะฮะวันนี้ในช่วงเวลาของแอคเนซี่จานิเดชเชฟเบียร์จัดอีกหนึ่งจานแล้วครับผมจานนี้ชื่อว่าอะไรครับเป็นเฟตตูชินี่ผัดไข่ไข่ออนเซ็นเดี๋ยวดูมีความวาไรตี้มากเฟตตูชินี่ก็เป็นอิตาลีผัดไข่ก็เป็นของคนไทยออนเซ็นเหมือนแช่น้ำร้อนญี่ปุ่นผมขอจูดโชมนะฮะได้แต่นี่คือความเป็นไทยที่ผสมผสานเป็นสากลนะฮะปึ๊บนี่ผัดไทยครับคุณผู้ชมปกติเราจะคุ้นเคยกับเส้นเล็กครับผมแต่เฟตตูชินี่ของแอเลซี่ก็มาทำเป็นผัดไทยได้เหมือนกันครับเพราะว่าเส้นของอร่อยแอเลซี่เนี่ยก็จะเป็นเส้นที่เราเลือกแล้วว่าเป็นวัตถุดิบชั้นดีทีเดียวนะครับที่เราเลือกที่จะมาใช้ทั้งเส้นสปาทั้งเฟตตูชินี่เราใช้ของนี้ครับเดี๋ยวสักครู่นึงผมจะเจาะไข่แดงแต่ก่อนอื่นผมคงต้องให้คุณรู้ได้ฝากถึงเรื่องของสไตล์อาหารที่นี่รวมๆแล้วอาหารที่นี่ก็จะมีความหลากหลายครับรวมถึงอยากจะฟังเพลงมีเพลงเปิดเพลงธรรมดาไหมครับอ๋อเรามีไลฟ์แบนด์เนี่ยวันละ2วงโอ้สองวงวงแรกกี่โมงครับเผื่อผมมา2ทุ่มครึ่ง2ทุ่มชิลๆเอาละนะฮะแล้วบอกว่าอาหารก็อร่อยครับรวมถึงใครที่อยากจะจุ่มกึ่มก็มีด้วยครับแอบเห็นอยู่มุมนะฮะมุมกึ่มกึ่มก็มีเหมือนกันนะฮะใครที่สนใจจะมาอร่อยก็ตั้งแต่5โมงเย็น5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนครับผมคงต้องให้คุณรุตฝากครั้งในการฝากถึงหลายๆคนที่อยากจะมาสบายๆชิวๆที่นี่เปิดทุกวันด้วยใช่ไหมฮะเปิดทุกวันครับBelong Bar and Bistro เปิดทุกวันนะครับตั้งแต่5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนครับผมบรรยากาศสบายๆครับที่จอดรถก็สะดวกแล้วเรายังมีโซนคาราโอเกะด้วยสำหรับคนที่ชอบร้องเพลงนะครับก็จะมีทั้งห้องใหญ่ห้องเล็กนะครับให้เลือกตามจำนวนที่ครับผมเพลงก็อัปเดตถูกต้องหมดครับครับผมและที่สำคัญนะฮะวันนี้เรามาแบบ private ส่วนตัวนะครับต้องบอกว่าถ้าหลัง5โมงเย็น6โมงถึงทุ่มเนี่ยคนก็จะเริ่มมาแล้วแต่เนี่ยเรามาก่อนล่วงหน้าเพราะว่าเดี๋ยวสักครู่นึงผมจะคืนกำไรให้กับคุณรุตผมก็ขอโชว์สักเพลงนึงเลยทีก่อนได้ผมกลัวขึ้นไปแล้วไม่มีใครเข้าร้านเลยถึงแต่เอาที่ชัวร์ๆผมโชว์กินดีกว่านะครับขอบคุณคุณรุ่นนะครับขอบคุณครับหลังตลาดไทยอยู่นะฮะจะมีนี่ครับเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตของเมืองแม่ฮ่องสอนเราจะเข้าไปชมพร้อมกันท่านผู้ชมปั๊บเราเป็นศูนย์ประสานงานไม่ใช่พิพิธภัณฑ์นะคะพิพิธภัณฑ์เราใช้ตัวเมืองทั้งเมืองที่ว่ามีชีวิตเนี่ยค่ะสามารถจับต้องได้สัมผัสได้ผ่านเดี๋ยวเราจะพาไปรอบเมืองโดยรถรางเนาะแต่ตอนนี้รถรางคุณผู้ชมรู้จักแม่ฮ่องสอนมากขึ้นพิพิธภัณฑ์มากขึ้นค่ะชมวิดีทัศน์นะคะชมวิดีทัศน์คุณผู้ชมทั้งหมดเป็นนิทรรศการนะครับแม่ฮ่องสอนหวานๆครับคุณผู้ชมเราอยู่กับเจ้าที่ของทางศูนย์ประสานงานพิพิธภัณฑ์มีชื่อของแม่ฮ่องสอนสวัสดีครับนี่คือในส่วนของพิพิธภัณฑ์มีแค่นี้ครับในส่วนของพิพิธภัณฑ์จะไม่ใช่ตรงนี้นะคะพิพิธภัณฑ์ที่นี่คือทั้งจังหวัดเราทั้งจังหวัดตัวอำเภอเมืองเลยกี่พื้นที่เท่าไหร่ครับพื้นที่มีทั้งหมดของพื้นที่ของในเมืองทั้งหมดมีทั้งหมด6ตารางกิโลเมตรตัดออกไปแล้ว2ตารางกิโลเมตรเป็นสนามบินที่เหลืออีก4ตารางกิโลเมตรเป็นที่ของพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดเลยเน็ตก็คือพูดง่ายพิพิธภัณฑ์น่ะไม่ใช่เฉพาะแค่นี้อันนี้แค่ศูนย์ประสานงานใช่ค่ะเป็นศูนย์ประสานแต่พิพิธภัณฑ์เนี่ยคือทั้งเมืองในตัวเมืองบอกว่าพิพิธภัณฑ์มีชีวิตใช่อืมโอเคเข้าใจตามนี้เลยเล็กๆน่ารักเนาะน้องเนสคะตัวนี้กำลังมวยผมอยู่มวยผมเดี๋ยวนั่งรถรางกันดีเลยค่ะไปชมพิพิธภัณฑ์มีชีวิตของแม่ฮ่องสอนทั่วเมืองกันโย่โย่โย่อ่ะจะไปจอดหรออ้าวพี่ไปเหรอคะหนูจะไปดูเขาทำขนมนะขนมนมเนยไหมคือถ้ามีขนมต้องมีนมเนยอะไรวะไปครับไปครับไป
นู่นเห็นแล้วนู่นร้านขนมไทยใหญ่ขนมพื้นเมืองฮะพื้นเมืองเหรอมีพื้นปากเก้ไหมมีพื้นปากเก้ไหมพี่ชอบกินขนมพวกพื้นอินอ่อนอ่ะมันจะเย็นเย็นไงแล้วเป็นพื้นเมืองก็อีกแบบนึงตอนย้อนฮะตอนอุ้ยขนมโอเคอ่ะสวยทมินฮะสินทมวยโอ้ยไม่ต้องหวนชื่อขนมเนสนี่ไงเคยได้ยินไหมอาลาวาอาลาวาเป็นคนเล่นกระสิบเธอโอเคเดี๋ยวร้องยาวคำไม่ครบ8คำนี่ป้าสวัสดีครับอันนี้คืออาลาวาอาลาวาสวัสดีค่ะมันคืออะไรครับอาลาวาแป้งข้าวเจ้าค่ะหอมกะทิน้ำตาลมันเหมือนคล้ายๆแบบหม้อแกงไหมหรือว่าเป็นพวกขนมแบบข้าวเหนียวสังขยาอันนี้คืออะไรครับสวยทมินสวยทมินเหนียวอ๋อข้างล่างเป็นข้าวเหนียวข้างบนเป็นกะทิกะทิแล้วอันนี้จะเป็นแป้งหมี่มีนมมีเนยค่ะมีนมมีเนยนี่ไงอาลาวาจุ่มถ้าหน้าทุเรียนก็จะใส่ทุเรียนด้วยนะคะอ๋อคล้ายๆนี่ไงน่ารักจุ่มนี่อาลาวาจุ่มนี่คล้ายๆกันจ้าโอเคแล้วอันนี้ครับอันนี้เป็นมุ้งค่ะมุ้งมุ้งนอนมานอนกันนอนกับคนละมุ้งจะนอนในห้องนอนเนี่ยแม่ว่าคนละมุ้งคนละมุ้งนะแม่คนละมุ้งอันนี้เป็นข้าวเหนียวไหมแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าที่ทำใช้ไฟล่างไฟบนคล้ายหม้อแกงนะคะอ๋อใช้ไฟล่างไฟบนคือต้องจุดไฟข้างล่างด้วยแล้วก็ขึ้นไปจุดชั้นสองด้วยนี่ป่ะไม่ใช่ขอชิมหน่อยต้องขอชิมหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมขอชิมหน่อยไม่ได้ชิมเยอะแล้วไม่ได้ชิมหน่อยตักเลยนะครับคุณผู้ชมขอเป็นตัวแทนคุณผู้ชมอันนี้เป็นอาลาวาจุงอาลาวาจะเป็นมงไม่ใช่อันนี้เป็นมงเป็นมงเป็นมงอร่อยเหมือนหม้อแกงเนาะหวานต้องชิมหน่อยอันนี้อะไรอ่ะหนูเป็นอะไรอ่ะไหนคะโอ้อร่อยมากเฮ้ยอร่อยสุธมินสุดท้ายมันจะเป็นข้าวเหนียวและอันนี้คืออันนี้ข้าวเหนียวค่ะอันนี้อะไรอันนี้สวยทามินอันนี้สวยทามินให้เป็นข้าวเหนียวอันเนี้ยเป็งเอ้ยอันนี้อาลาวาน้องเขาค่ะอาลาวาสีขาวป้าชิมทุกวันโอ้น่าหมดทุกวันใส่กะทิแล้วก็ถึงแน่อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมถ้ามาที่แม่ฮ่องสอนนะครับมาในตัวเมืองแล้วก็นั่งรถรางมากับทางศูนย์ประสานงานของพิพันธ์สิ่งมีชีวิตนะครับก็จะได้แวะตามจุดต่างๆนะครับโดยเฉพาะในซอยนี้มีขายขนมหวานครับอร่อยจริงนะแจ่มเลย